หลานรักใครลุงไม่ว่าแต่ก็ไม่ควรแต่งงานก่อนที่จะบอกให้ผู้ใหญ่รู้จริงๆเมียผมเขาก็อยากจะมาเรียนให้ผู้ใหญ่รู้ก่อนนะครับแต่ว่าผมเองแหละครับที่ใจร้อนคงรักกันมากสินะคงเป็นผมที่คิดมั้งครับเพราะจริงๆชนิกาเขาเรียนอยู่ที่เมืองนอกแต่คุณพ่อเขาป่วยครับเขาเลยต้องกลับมาเมืองไทยแล้วก็ลงไปทำงานกับผมที่สุราษฎร์เพื่อหาเงินรักษาพ่อเราสองคนก็เลยได้เจอกันครับเรานี่เป็นลูกกตัญญูนะขอให้เจริญเจริญขอบคุณค่ะลุงที่นี่รักคุณชินภัทรเพราะว่าตอนที่นี่เดือดร้อนคุณชินภัทรยื่นมือมาช่วยความดีของเขาชนะใจนี้ค่ะนี่ฉันกำลังดูละครเรื่องอะไรอยู่เนี่ยลิขิตฟ้ามหารักหรือไงเป็นพ่อเป็นแม่อย่าเอาความหวังดีมาอ้างเพื่อบังคับจิตใจลูกถ้ารักลูกจริงให้อิสระกับลูกให้ลูกมีชีวิตของตัวเอง